ครับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับวันนี้อยู่ที่เมืองเกาหลังนะครับประเทศเวียดนามทางตอนใต้ก็อยู่ร้านกาแฟข้างถนนนะฮะนี้จะมาแนะนำภาษาเวียดนามนะครับก็อันนี้น้ำชาเย็นก็เรียกจ่าดานะจ่าดาเป็นชาเย็นนะเป็นชาเย็นอันนี้กาแฟกาแฟใส่นมเขาเรียกกาแฟเสือนะฮะกาแฟเสือคือกาแฟนมโยเกิร์ตเขาเรียกยาอัวนะฮะถ้าโยเกิร์ตใส่น้ำแข็งที่คนเวียดนามชอบทานเขาจะเรียกยาอัวดานะฮะคำว่าดาก็คือน้ำแข็งนะฮะส่วนที่อยู่ตรงหน้านี่คือบันหมี่นะครับบันหมี่แปลว่าขนมปังนะครับนี่ครับมีรอยผมกัดไปละนี่คือบันหมี่นะครับส่วนครั้งอีกครั้งนะฮะอันนี้จ่าดาครับคือน้ำชาชาเย็นกาแฟเสือกาแฟเสือก็คือกาแฟนมนะฮะใส่นมยาอัวดาก็คือโยเกิร์ตใส่น้ำแข็งส่วนอันนี้คือขนมปังคือบันหมี่ครับผมก็ภาษาสำหรับใช้เดินทางใช้เที่ยวในประเทศเวียดนามครับผมพบกันใหม่ครับ